สวัสดีครับผมนายสมนึกพันไม้บ้านเลขที่34บ้านนนแก้วนนทองผมโรคประจำตัวของผมคือปวดเอวลงขาตอนนี้ผมได้มารักษากับพระอาจารย์เป็นที่หายดีเรียบร้อยแล้วครับเป็นมานานยังเป็นมาประมาณ1ปีครับ1ปีแล้วทำยังไงในการรักษาดูแลตัวเองยังไงไปซื้อยาจากโรงพยาบาลไปหาหมอก็ไม่หายซื้อยามากินเองก็ไม่หายก็เลยมาเจอพระอาจารย์มาที่วัดอุทกาวรารามได้มารักษาแบบโบราณไทยครับฟื้นฟูเส้นประสาทฟื้นฟูเส้นประสาทจากหลังไปหาจากเอวไปหาขาผมมาทำ2ครั้งวันนี้ผมมาซ้ำนิดหน่อยครับตอนนี้หายปกติแล้วครับปกติเดินยังไงเวลาเดินปกติเดินละขาเป๋ครับเดินขาเป๋ยกขาไม่ค่อยขึ้นจะเดินขาลากลากครับนี่เป็นประมาณเท่าไหร่นะประมาณ1ปีครับ1ปีเนาะเดินขาลากอย่างงี้1ปีมาแล้วครับผมประมาณ1ปีอาชีพผมขับรถครับอ๋อขับรถเนาะครับผมทีนี้ตอนนี้เมื่อวานรักษาเป็นไงดีขึ้นไหมเมื่อวานนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นวันนี้ก็วันนี้เก็บตกอีกนิดหน่อยครับมาเก็บตกอีกนิดหน่อยมาเก็บอีกนิดนึงแล้วเป็นไงตอนนี้หายปกติเลยครับหายปกติเดินคล่องแคล่วเดินคล่องแคล่วกว่าเก่าครับแล้วมีใครเห็นเมื่อวานยังกระเพลกอยู่เนี่ยมีครับมีคนเห็นชาวบ้านผมเดินไปแถวๆร้านค้านี่ชาวบ้านก็ว่าอ้าวพ่อสมนึกทำไมหายไวทำไมรักษายังไงรักษาแบบไหนหายไวจังก็เคยเห็นมาตั้งปีนึงแล้วเคยเห็นมาตั้งนานแล้วไปเดินแบบนี้ท่านบอกอย่างนี้แต่เด็กเราถือว่าเป็นบุญนะได้ดูแลเมื่อวานครับผมอยากฝากอะไรไปถึงผู้เจ็บป่วยอย่างนี้บ้างผมขอฝากนะครับคนไหนที่เจ็บป่วยอยากหลายๆโรคนะครับปวดขาปวดเอวปวดหัวโรคหืดหอบโรคหูอื้อหูตึงอะไรก็มาได้นะครับกระดูกเคลื่อนกระดูกทับเส้นอะไรกระดูกทับเส้นอะไรอย่างนี้ก็ได้มาได้หมดครับอาจารย์รักษาได้หมดครับจ้ะครับยินดีนะเป็นบุญได้ดูแลนะโยมสมนึกนะครับผมสาธุมีบุญหายเป็นคนแรกเลยสาธุมาจากเมื่อวาน